สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Dawn of Men นะครับอยู่กับผมคนเดิมนะครับนะในแก๊ปแรนดอมนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เพิ่งกดเล่นเข้ามานะโอเคซึ่งตอนนี้มันอยู่ในหน้าทูทอเรียลใช่ไหมครับการฝึกสอนเนาะสำหรับการเล่นครั้งแรกโอเคมันบอกให้กด WASD นะครับในการเลื่อนซ้ายขวาเนาะแล้วก็ Q กับ E เป็นการหมุนมุมกล้องนะครับโอเคเอามาเริ่มกันพร้อมๆกันเลยก็แล้วกันนะโอเคนี่มันบอกให้กดคลิกไปที่การหาปลาโอเคโอเคแป๊บนึงนะตัวเกมผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับนะมันไอโอ้ยแป๊บนึงท่านผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะครับนะแต่ว่าแถบด้านล่างผมเนี่ยมันไม่ยอมหุบว่ะท่านผู้ชมอาจจะบอกว่ามันคืออะไรนะครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเฮ้ยหุบดีWhat the fuck เดี๋ยวผมต้องออกเข้าใหม่นะครับนะมันตรงแถบด้านล่างตรงนี้นะครับนะมันไปขึ้นไอแถบงานนะแล้วมันไม่ยอมหุบนะครับเนี่ยจะเป็นบั๊กก็เป็นได้นะโอเคเดี๋ยวผมกดออกก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวกดเข้ามาใหม่เข้ามาก็เจอบั๊กแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่ออกและเข้าใหม่นะครับนะก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะก็คือแบบผมจะมองไม่เห็นไอ้แถบตรงนี้นะครับนะแถบข้างล่างตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยนะเพราะว่าโดนแถบเมนูบังนะครับก็คือมันขึ้นแถบเมนูมาแล้วเรามองไม่เห็นด้านล่างเลยนะครับนะโอเคอันนี้มันบอกให้กด WASD เหมือนเก่านะแล้วก็ Q กับ E นะครับเป็นการหันมุมกล้องเนาะอ่ะต่อมามันจะบอกอะไรให้เราทำอีกอ่ะต่อมาบอกให้ทำการตบปลานะใช่ไหมกดโอเคไปนะครับเราอาจแค่คร่าวๆนะครับนะมันจะเป็นต้องไปรู้อะไรมากมันบอกให้เก็บของเนาะโดยการคลิกไปที่ของแล้วก็กดที่ปุ่มรูปมือตรงนี้นะครับนะด้านขวาเนาะไปต่อเลยครับเร็วเข้าผมรีบนะครับเนี่ยโอเคมันจะบอกให้มีสปีดคูณ8นะครับนะสามารถกดสปีดที่ตรงนี้ได้เนาะโอเคสำหรับทูทอเรียลนะครับในการฝึกสอนนั่นเองนะเราก็จะมาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยละกันนะครับในเกมนี้เพิ่งออกมาเมื่อไม่นานนี้เองนะครับนะมันเพิ่งออกแล้วก็รู้สึกมันก็มีหลายช่องครับเล่นกันไปแล้วนะผมเพิ่งเล่นอะล่ะให้ทำอะไรโอเคมันให้ยังไงเป็นวงหาทรัพยากรเนาะอันนี้เป็นเก็บพวกไม้เนาะดูตรงไหนมีเยอะสุดนะครับตรงนี้น่าจะมีเยอะสุดเนาะแล้วก็เอาตรงนี้กันเลยประมาณวงตรงนี้อีกอันนึงก็คือเก็บก้อนหินใช่ไหมเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่าตรงไหนมันเยอะโอ้ที่นี่ตรงนี้มันอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับนะค่อนข้างเยอะเนาะเอาล่ะเมื่อไหร่จะจบในช่วงของการฝึกสอนเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตรงนี้ตกปลาเนาะตรงนี้เราได้สั่งงานมาแล้วใช่ไหมฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเลื่อนวงมาสักตรงนี้โอเคมันน่าจะได้สัก2ได้สัก3ช่องเนาะโอเคแล้วก็เป็นอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับนะพวกผลหมากรากไม้ตามธรรมชาติเนาะแล้วก็มาดูกันตรงนี้น่าจะโอเคนะครับไปต่อเลยครับผมหลังจากเสร็จแล้วให้ทำอะไรต่อโอเคให้ไปคลิกที่วงและ เพิ่มจำนวนงานนะครับนะสำหรับที่ตรงนี้เพิ่มเป็น2เนาะแล้วก็การเก็บกิ่งไม้ให้เพิ่มจำนวนงานเป็น3โอเคเราสามารถตั้งค่าได้ที่ตรงนี้นะครับโอเคแล้วก็บอกให้เราเร่งสปีดคูณ8อีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไปต่อเลยเอาละมันให้ทำอะไรต่ออีกนะโอเคคราวนี้เราให้คลิกไปที่ตรงนี้นะครับนะอุปกรณ์เป็นตัวคราฟติ้งนะครับสามารถกด Z กับ C นะครับนะเป็นการหมุนสิ่งของเนาะซึ่งสามารถหมุนได้แค่นี้นะเป็นแบบที่มันกำหนดฟิกมาให้เราไม่สามารถ
หมุนแบบเฉียงๆได้นะครับนะต้องหมุนแบบตามที่มันกำหนดไว้เท่านั้นเนาะอ่ะมันก็สร้างไปครับหลังจากกดสร้างแล้วก็เช่นเดิมนะมันบอกให้เรากดสปีดคูณ8ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ให้กดไปที่อุปกรณ์เครื่องคราฟนะครับแล้วมันบอกให้เราคราฟมีดกับหอกอย่างละ3เนาะครับเนาะเอาไปเลยอย่างละ3ครับเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้เราเร่งสปีดอีกครั้งนึงไปเรื่องการทูทอเรียลนะครับก็ค่อนข้างนานอยู่นะการฝึกสอนผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องฝึกสอนอะไรนานขนาดนั้นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับนะก็ดีแล้วนะครับที่เขาสอนเผื่ออะไรที่เราไม่เข้าใจเราก็จะได้ไม่ต้องงงเนาะฝึกสอนไปเลยก็ดีนะครับโอเคคอมพิวต์ละเรียบร้อยคราวนี้จะให้เราทำอะไรอีกโอเคให้เรากดที่ปุ่มแท็บกดที่แท็บแล้วก็ให้เลือกนะครับนะสัตว์สักตัวหนึ่งใช่ไหมมาฮันเป็นในการล่าเนาะตรงนี้มันก็ไกลเกินเดี๋ยวหาอะไรที่มันใกล้ๆก่อนนะครับมีแต่แมมมอสเนาะโอเคพวกสัตว์ที่อยู่ใกล้ๆก็มีแค่ทางฝั่งแม่น้ำทางนี้เนาะเราเอาพวกตัวเล็กๆก่อนละกันนะครับนะพวกตัวเล็กกดเข้าไปแล้วก็ปิดแท็บใช่ไหมพอหลังจากปิดแท็บแล้วก็เช่นเดิมเนาะก็ต้องกดสปีดแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีคนมาล่ามันใช่ไหมโอเคมันเดินหนีมาไกลละเดี๋ยวดูซิมีใครมาล่าไหมโอเคเจ้าหมอนี่นะครับนะเจ้าหมอนี่หรือผู้หญิงเนาะไม่ใช่เจ้าหมอนี่คุณผู้หญิงคนนี้นะครับนะโอเคเขากำลังจะไปล่าสัตว์เนาะงานล่าสัตว์ทำไมใช้ผู้หญิงวะไอ้นายเป็นผู้ชายทำไมนายไม่ออกไปล่าคนล่าสัตว์วะให้คุณผู้หญิงเขาไปออกแรงเพื่อนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครอบครัวที่ไม่ค่อยดีนะครับนะให้ผู้หญิงเอาไปล่าอาหารนะโอเคแล้วผู้ชายก็อยู่เฝ้าบ้านเปลี่ยนหน้าที่แล้วนะครับสงสัยเขาจะละอายใจนะครับนะที่ปล่อยให้เมียเขาไปล่าสัตว์ดูเหมือนว่าเขาจะเปลี่ยนใจอีกรอบนึงนะครับนะเขาเดินกลับแล้วเนาะโอเคต่อไปให้ทำอะไรให้คลิกคน2คนเนาะเอาเป็นคนนี้กับคนนี้2คน2 people นะครับนะแล้วก็หาสัตว์สักตัวนึงเอาเป็นตัวนี้เนาะตัวนี้ดีกว่าตัวเล็กดีตัวเล็กยิ่งสีเป็นสีเขียวสดมากเท่าไหร่แปลว่ายิ่งล่าง่ายเท่านั้นเนาะโอเคถ้างั้นก็เอาตัวเนี้ยได้ป่าวะอ๋อเราต้องอย่างนี้เนาะแล้วก็กดมาที่นี่โอเค two people ถูกต้องและก็ต่อไปให้ทำการสร้างที่ตากหนังนะครับโอเคเป็นที่ตากหนังเนาะเอาไว้ทางนี้ละกันนะครับ2อันใช่ไหมโอเคหลังจากนั้นก็เร่งสปีดต่อเมื่อไหร่ทูทอเรียลจะจบนะครับผมอยากจะเล่นเองแล้วนะครับเนี่ยเกมนี้ก็รู้สึกน่าจะมีบั๊กอยู่หน่อยๆนะครับนะเพราะว่าดูจากตอนแรกเนาะเมื่อกี้เนี่ยที่แท็บอินเทอร์เฟซด้านล่างมันหายเพราะว่าโดนแท็บงานบังนะครับส่วนผมต้องออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะถึงจะเป็นปกตินะครับก็ไม่เป็นไรเนาะ
ผลิตหนังอ่ะตึงตึก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 ตึงตึก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 โอเคให้ทำอะไรวะให้เราทำอะไรอีกอ่ะให้กดไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อัพฟู้ดเนาะหลังจากอัพแล้วก็ให้ทำการสร้างน่าจะเป็นที่เก็บของแล้วก็สร้างที่ตากอาหารเนาะโอเคประมาณนี้แล้วก็เร่งสปีดอีกรอบนึงเกมนี้มีเรื่องของเรากดดูไม่ได้ว่ะในช่วงของทูทูเรียลมันไม่ค่อยให้อิสระเราเลยเนาะผมจะไปกดดูตรงนี้นะครับนะมันเป็นที่ที่เราสามารถอัพสกิลได้เนาะเป็นสกิลชนเผ่าของเราใช่ไหมใช่กดได้ยังกดไม่ได้นะครับโอเคต่อไปให้เราทำอะไรอีกอะยังเนาะให้สปีดคูณ8ไปก่อนมันจะต้องเพิ่มเสียงอีกหน่อยนะครับนะเพราะว่าเสียงมันเบาซะเหลือเกินเนาะสำหรับเสียงคนเนาะสำหรับเสียงเกมไม่เป็นไรนะครับนะเราเปิดเสียงดังได้พอถึงเวลาแล้วเราค่อยลดเสียงก็ได้นะครับถ้าเกิดว่ามันดังเกินไปถ้าเกิดว่ามันดังเกินไปนะครับนะเราก็สามารถไปลดเสียงได้ในตอนตัดต่อเนาะโอเคมันให้เราคลิกขวานะครับนะไม่เอาเนาะโอเคแค่นั้นใช่ไหมที่ขวาเพื่อบอกยกเลิกใช่ไหมแล้วก็ทำการสร้างที่อยู่เพิ่มนะครับอีก2หลังใช่มันให้เราสร้างที่อยู่เพิ่มอีก1อีก2หลังนะครับจัดไปเรียบร้อยแล้วก็รีอีกใช่ไหมเรารู้ใจนายนะเพื่อนโอเคก็ไปกันเรื่อยๆนะครับอ๋อไม่ใช่การยกเลิกนะครับนะเป็นการกดคลิกเพื่อยังไงเพื่อให้มันทำอัตโนมัตินะครับเมื่ออุปกรณ์มันหมดเมื่อทุกอย่างที่มันต้องใช้นะครับมันหมดไปมันจะสร้างเองอัตโนมัตินะครับไม่ใช่การกดยกเลิกนะแต่เป็นการใช้คำสั่งให้มันทำอัตโนมัติอ่ะผมเข้าใจเยี่ยมโอเคหลังจากนั้นให้เราทำอะไรอีกล่ะให้กับผมทำอะไรอีกมันเด้งเราออกจากหน้าทูทอเรียลเลยนะครับนะแสดงว่าการฝึกสอนทูทอเรียลเมื่อกี้นี้นะครับนะมันไม่ใช่การเล่นแบบยังไงพอฝึกสอนเสร็จแล้วก็เล่นต่อเลยไม่ใช่นะครับนะเราจะต้องย้อนกลับมาเพื่อมาเริ่มเล่นเกมใหม่อีกครั้งนึงแบบไม่ใช่ทูทอเรียลนะครับนะโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับนะไม่ซีเรียสอะไรเนาะก็มาเริ่มกันเลยอ่ะผมคิดว่าอยู่ใกล้ทะเลมันก็น่าจะดีเนาะจะได้มีปลามีอาหารนะครับแต่ตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะมันอยู่ใกล้ทะเลก็จริงแต่ว่ามันไม่ใกล้ป่าเนาะเพราะเอาตรงนี้น่าจะดีกว่านะครับอยู่ทั้งใกล้ทะเลแล้วใกล้ป่ารู้สึกมันน่าจะเป็นที่เดียวกันกับตอนที่เราเล่นทูทอเรียลด้วยใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะเพราะว่าลักษณะสถานที่มันคล้ายๆกันนะครับมันเริ่มกันเลยสตาร์ทเลยนะครับเอาล่ะคราวนี้เราก็จะใช้วิชาทั้งหมดนะครับที่ได้จากการฝึกสอนนะเอามาทำกันนะครับโอเคได้เวลาใช้วิชาที่ได้เรียนมาใช่ไหมใช่ที่เก่าไหมโอเคที่เก่านะครับใช้วิชาที่ได้เรียนมาเดี๋ยวหยุดก่อน stop ปุ๊บใช้วิชาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะมันไม่เหมือนเดิมเนาะโอเคตรงนี้มีทรัพยากรค่อนข้างหนาเตอะเลยนะครับโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยดังนั้นเราก็จะเอาทรัพยากรตรงนี้เนาะ
อ่ะจัดไปหนึ่งที่นะครับทำการเก็บไม้ต่อไปก็เก็บก้อนหินใช่ไหมโอเคเราได้เรียนรู้มาแล้วเราก็ต้องทำนะตรงนี้มีก้อนหินแค่2ก้อนเองเหรอโอ้มันไม่เหมือนกับตอนช่วงฝึกสอนนะครับตอนช่วงฝึกสอนเนี่ยมันให้ทรัพยากรมาค่อนข้างเยอะเนาะแต่ว่าช่วงตรงนี้เนี่ยมันค่อนข้างน้อยเนาะไม่เป็นไร2อันก็ไม่เป็นไรนะครับ2อันก็2อันมีไปก็ยังดีกว่าเนาะแล้วก็การตกปลานะก็เอาตรงนี้เลยมันใกล้ดีนะการเก็บเกี่ยวทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับตรงนี้ก็ท่าทางว่าจะมีเยอะอยู่นะครับค่อนข้างเยอะเลยแหละผมจะเอาให้หมดเดี๋ยวดูก่อนน่าจะได้หลายอันอยู่นะครับจะทรัพยากรทางธรรมชาติแล้วอันนี้อะไรเนี่ยนี่ก็หินเหมือนกันนะครับนะแต่เป็นสโตนนะครับสโตนเป็นก้อนหินธรรมดาเนาะอันเมื่อกี้นี่มันเป็นการขุดแร่นะครับนะส่วนนี้เป็นการขุดหินธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นเราเอาใกล้ๆบ้านไปก่อนก็น่าจะดีนะครับจัดไปเราก็น่าจะหมดแล้วนะส่วนตรงนี้เป็นการฮันติงนะซึ่งเราจะยังไม่ล่าสัตว์ในตอนนี้เนาะเพราะว่ารู้สึกเหมือนจะไม่เห็นมีสัตว์โผล่หัวออกมาเลยนะครับนะเพราะเราจะยังไม่ล่าเนาะโอเคทำการเดินเวลาได้สิ่งแรกที่เราจะต้องทำเนาะครับก็น่าจะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยมากกว่าเนาะเพราะว่าพื้นเดี๋ยวดูก่อนนะว่ามันบรรจุคนได้กี่คนนะได้หลังละ3คนนะครับ2หลังก็6คนแต่ตอนนี้ว่าเรามีคนทั้งหมด7คนนะครับเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่จะต้องมีทางด้านของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นอีกสัก1หลังนะครับเอาไปจัดไปแล้วหลังจากนั้นอุปกรณ์นี้นะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการคราฟติ้งใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ได้สอนมาอยู่นะครับถ้ามันสอนมาก็แสดงว่ามันจะต้องเป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่ทุกหมู่บ้านจะต้องมีก่อนใครใช่ไหมมันก็สร้างไปเลยแล้วต่อมาก็ตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช่ไหมอุปกรณ์ตากหนังได้เรียนมาก็ต้องนำมาใช้นะครับนะอย่าเก็บไว้โอเคเอาสัก2อันนะแล้วเราก็จะวีกันไปเลยทำงานหนักสุดๆนะครับนะทุกอย่างไม่เป็นขั้นไม่เป็นตอนเลย จัดไปทุกๆคนรีบๆสร้างเข้าทำตัวให้มันมีประโยชน์เดี๋ยวเรามาเพิ่มจำนวนกันก่อนแล้วกันเนาะสำหรับการเก็บไม้นะเราจะเพิ่มเป็น3เลยเพราะว่ามันต้องใช้คนเยอะใช่ไหมส่วนเรื่องของแร่หินใช้สัก2โอเคตั้งไว้สัก2ไว้ก่อนทุกๆแร่เลยแล้วกันเนาะพอถึงเวลาแล้วก็ค่อยว่ากันอีกที2อันนี้มันการเก็บเกี่ยวเนาะการเก็บเกี่ยวก็2ไปเลยมันจะได้เยอะหาปลาก็2ไปเลยตั้งไว้ที่2นะครับคนไม่พอก็ไม่เป็นไรนะมันจะได้ช่วยๆกันเนาะโอเคทุกๆอย่างตั้งไว้ที่2หมดแล้วนะครับมันก็จะได้มีงานทำกันทุกคนนะครับนะมีกันทั้งหมด7คนงานมีทั้งหมดกี่งานวะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับงานมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5งานนะครับนะเท่ากับว่าทุกๆงานเราให้เป็นแรงงาน2คนใช่ไหม5งานก็ต้องมีทั้งหมด10คนโอเคเรารอประชากรอีก3คนงานเราก็จะครบหมดทุกคนแล้วเนาะโอเคอันนี้ก็กดให้มันสร้างอัตโนมัติอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับของเราได้เรียนรู้มาแล้วเนาะให้มันสร้างใช้อัตโนมัติไปเลยนะครับถ้าของไม่พอก็สร้างเองอัตโนมัติถ้าของพอก็ไม่ต้องสร้างมันก็จะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนาะโอเคค่อนข้างไปกันไวนะครับนี่เนาะผลของการทูทูเรียลนะแต่รู้สึกเหมือนว่าตอนเข้าเกมครั้งแรกนะครับการเริ่มเกมครั้งแรกเนาะพอเรากด New Game ปุ๊บมันก็จะพาเราไปเข้าสู่หน้าทูทูเรียลเลยทันทีอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะว่าจะเล่นเกมนี้ไม่เป็นนะครับเพราะว่าเข้าแบบกด New Game ปุ๊บก็จะได้การฝึกสอนเลยนะครับนะโอเคเนาะเจ้าของการเพาะปลูกก็ยังทำไม่ได้ใช่ไหมตอนนี้ยังเป็นแค่ชนเผ่าธรรมดาอยู่เนาะเราก็เลยไม่สามารถเพาะปลูกได้โอเคเริ่มมีของแล้วเนาะนี่เป็นโรงเก็บของจัดไปก่อนเลยต
ต่อจากที่เก็บของก็ต้องเป็นลานตากลานตากอาหารอยู่ไหนว่าฟู้ดออลแล้วยังไม่ได้อัพค่าลานตากเนาะโอจะต้องใช้ทั้งหมด5นะครับ5แต้มนะโอเคต้องใช้5แต้มตอนนี้เรามีแค่3แต้มเท่านั้นนะครับโอเคต้องรอนะไม่มีปัญหาเดี๋ยวเราต้องล่าสัตว์บ้างแล้วนะครับซึ่งการล่าสัตว์เนาะเราสามารถกดแท็บแล้วเราสามารถรู้ได้ครับมีสัตว์อยู่ที่ไหนเนาะซึ่งแถวบ้านเรานะครับไม่ค่อยมีสัตว์เลยเอ้าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ค่อนข้างเยอะมากเลยนะโอเคใครก็ได้ล่าเอาตัวเล็กๆเอาพ่อกับแม่มันไปด้วยนะครับจะได้ไม่เหงาเนาะ โอเคเราจะไม่ต้องใช้หนังนะครับนะเพราะรู้สึกเหมือนพวกเรานะครับมีหลายคนเลยนะไม่มีเสื้อใส่นะอย่างผู้ชายคนนี้นะพ่อหนุ่มเจเร็กนะครับนะเขายังไม่มีเสื้อใส่เนาะคนอื่นๆเองก็เช่นเดียวกันนะครับมีแค่คุณผู้หญิงคนนี้นะที่มีเสื้อใส่นะครับส่วนคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับนั้นยังไม่มีเสื้อใส่เลยเนาะเพราะฉะนั้นเราจะหาเสื้อให้เราคุณผู้ชายใส่กันนะครับโอเคไปกันเลยเราทำการล่าแล้วนะครับอ๊บมันวิ่งตามเราหรือเปล่าไม่น่าเนาะเพราะเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันเนาะโอเคเพราะรู้สึกเหมือนตัวนี้จะเป็นสีแดงใช่ไหมน่าอย่างไรนะครับสัตว์สีแดงอย่าไปยุ่งกับมันนะครับนะผมว่ามันจะน่าจะแบ่งเป็นตามสีนะครับสีเขียวก็คือล่าง่ายสีเหลืองก็คือล่าปานกลางครับส่วนสีแดงนี่น่าจะล่ายากมากเลยนะมันอาจจะฆ่าเราได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยุ่งกับมันจนกว่าเราจะแข็งแกร่งแล้วกันเนาะโอเคฆ่าการรีเสิร์ชเราได้7แล้วสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกก็คือเจ้านี่เลยนะครับทำตามทูทอเรียลเลยนะครับจะได้โอเคเนาะมาอยู่ไหนจัดไปลานตากอาหารรู้สึกเหมือนจะมีพื้นที่จัดเก็บอ้อท่อนซุงนะครับเรามีแล้วนี่ที่จัดเก็บท่อนซุงโอเคเรามีแล้วแต่ยังไม่มีที่จัดเก็บก้อนหินนะครับนะโอเคยังไม่มีที่จัดเก็บก้อนหินเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำมันเนาะโอเคน่าจะยังไม่มีหรอกเพราะว่าผมจากที่คาดการน่าจะยังไม่มีนะครับอันนี้คืออะไรอ่ะผมกดมั่วๆผมขอโทษอะไรวะฮะอ๋ออย่าผมไม่รู้นะผมกดมุมว่าผมขอโทษ ผมไม่อ่าน ผมขอโทษอ่ะอ๋อมันเป็นการแจ้งเตือนนะบอกว่าเราสร้างอะไรแล้วบ้างนะเราไม่จำเป็นต้องไปกดมันก็ได้นะครับปล่อยให้มันขึ้นไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเองเนาะเพราะกดแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเมื่อกี้นะครับผมไม่อยากให้มันพอดเกมไว้ผมอยากเล่นไปเรื่อยๆนะครับนะสบายๆเนาะเอาละซึ่งแน่นอนนะครับนะว่าตามสไตล์ช่องนี้นะครับนั่นก็คือว่าถ้ามันเกิน30-40นาทีขึ้นไปก็คงจะต้องตัดแยกเป็นส่วนๆนะครับนะเป็นพาร์ท 1.1 1.2 อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าถ้ามันยาวเกินไปมันก็ไม่มีคนดูเนาะผมเคยทำแล้วนะครับนะคลิปเป็นชั่วโมงมันก็ไม่มีใครดูเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นถ้ายาวเกินไปต้องตัดนะครับนะเพราะว่ามันไม่ได้จริงนะครับซึ่งผมก็ทำเป็นพาร์ท 1.1 1.2 ไปเรื่อยๆนะครับนะจนกว่าก็คือแบบผมอัด1ครั้งก็เท่ากับ1พาร์ทเนาะซอยออกมาแล้วก็จะเป็นจุดๆๆไปนะครับนะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นพวกพาร์ท 1.2 1.3 เนี่ยถ้าไม่มีการพูดสวัสดีครับเรามาอยู่ในช่องนู่นนี่นั่นก็คงจะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเราก็เข้าใจกันแล้วนะเพราะมันเป็นการตัดมาเนาะโอเคเราจะไปกันเรื่อยๆนะครับเกมนี้อาจจะไม่ค่อยได้ตัดอะไรกันมากนะเพราะว่ามันน่าจะไปกันไวอยู่นะครับโอเคการรีเสิร์ชต่างๆก็ค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้อาหารก็มีเยอะเราจะสร้างอะไรดีล่ะมีอะไรให้เราสร้างอีกมามีแต่ที่อยู่เนาะซึ่งคนเราก็ยังไม่เยอะ
โรงเก็บของก็สร้างมาแล้วคราฟติ้งสร้างแล้วโอเคการรีเสิร์ชทุกๆอย่างจะต้องใช้5แต้มขึ้นไปนะเพราะฉะนั้นยังก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราไปล่าสัตว์ก็แล้วกันนะอือฮึได้เวลาล่าสัตว์แล้วล่ะเดี๋ยวผม hunting เดี๋ยวไหนมีสัตว์เยอะๆบ้างรู้สึกเหมือนผมจะเห็นแต่ว่าไม่เอาดีกว่าครับถ้าทำเป็นวงอย่างเงี้ยมันอาจจะไปล่าแรดกันนะครับนะพอถ้าเกิดแรดมันเข้าไปอยู่ในวงเนาะแล้วมันไปล่าแรดขึ้นมาเนี่ยมันจะซวยกันนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่เอาโอเคต้องชี้เป้าให้มันนั่นแหละนะครับนะดีที่สุดแล้วเนาะทำการชี้เป้าจะได้ไม่เสี่ยงไปโดนเจ้าแรดตัวนี้นะครับนะซึ่งมันบังเอิญมาอยู่ใกล้บ้านเราเนาะอันนี้หมูป่าไม่เอาหรอกมันอาจจะขวิดเราได้เนาะส่วนพวกแพะภูเขานี่มันก็ขิดเราได้เหมือนกันแหละเอาล่ะเราไม่ล่าตัวเล็กแล้วกันเนาะเราจะล่าแต่ตัวใหญ่เนาะตัวเล็กปล่อยให้มันโตขึ้นมาหน่อยเราก็จะได้ล่ามันได้อีกรอบหนึ่งเนาะไปเราต้องการหนังต้องการเนื้อเพราะเรารู้สึกเหมือนมีเด็กคนนี้ยังไม่มีเสื้อผ้าเลยเนาะงั้นเราก็จะไปล่าเพื่อหาเสื้อผ้านะครับไปล่ามันมาโอเคคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงเนี่ยน่าจะเป็นคุณผู้หญิงนะครับนะเขากำลังออกไปล่าสัตว์โอ้ทำไมมันวิ่งไปไกลจังเลยโอเคคุณผู้หญิงโอ้เจ้าแรดตัวผู้ตัวนี้นะครับนะมันก็ยังวนเวียนอยู่แถวนี้เนาะรอให้ผมแข็งแกร่งก่อนเถอะเดี๋ยวผมจะล่ามันให้นะครับ ผมรู้สึกรำคาญเหลือเกินเรามีแต้ม10แต้มนะครับได้เวลาทำการรีเสิร์ชแล้วนะเอาเรื่องของการต่อสู้แล้วก็บูชาดีไหมไม่เอาอ่ะเอาของจำเป็นก่อนครับของไร้สาระอย่าเพิ่งไปทำ เดี๋ยวประมาณนี้แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยของบูชาเหรอของไร้สาระมีอะไรให้เราทำอีกไหมหรือมันจะอยู่ในคราฟติ้งครับอ๋ออย่ากดออนเลยนะครับมาสร้างได้ก็สร้างเนาะจะได้เอามาใช้กันอันนี้ก็สมควรสร้างต่อไปเราจะทำอะไรกันดีนะเมื่อไหร่ครับประชากรเราจะเพิ่มครับเนี่ยต้องทำยังไงเอ่ยรู้สึกเหมือนเมื่อกี้นี้การออกล่าจะมีเพิ่มขึ้นเนาะมันคืออะไรเอ่ยฮะมันเป็นเกี่ยวกับต้นไม้เนาะเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะส่วนจำนวนคนก็1พอตอนนี้กำลังอยากได้อะไรอะไรที่ทำได้ก็จัดๆไปก่อนแต่ที่จริงยังไม่ต้องทำก็ได้ไอ้อันเนี้ยออกไปไม่ต้องทำก็ได้
ี่มันคืออะไรกันเนี่ยคอปเปอร์นะครับนะเป็นแร่คอปเปอร์โอเค